อันดับต่อมาก็จะได้อ่านกลอนพรเนื่องในวันอายุวัฒนะมงคลถวายหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาธีรสมาคมประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ประธานกำกับสำนักงานดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศและเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้24พฤษภาคม566พุทธศักราช2000วันมั่นหมายตรงกับวันชาวพุทธนบนอบกายทรงดวงใจระลึกจบนบบูชาตรงกับวันอายุพัฒวัฒนะสมเด็จพระมหาธีราจารย์ท่านวัดสา86ท่านวิวัฒอุบัติมารัตัญญูคู่เวลามาช้านานท่านนั้นเป็นกรรมการมหาเถรผู้โดดเด่นคุณูปการพาประสานผู้มีคุณหนุนทอก่อยาวนานเป็นประธานหลายด้านการสงฆ์ไทยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลเขตถิ่นวิเนศพิเศษล้ำนำสมัยวัดเก่าแก่วัฒนธรรมทองของชาวไทยโลกกราบไหว้เซ่สองปองพิษชมเนื่องในวันใครวันดีดีทีเลิศตรงวันเกิดของท่านการเหมาะสมขออาราธคนยิ่งใหญ่ไตรสรณคมมาพรั่งพรมดูแลท่านผ่านพ้นภัยขอจงเป็นร่มโพทองของชาวพุทธใสพิสุทธิ์พ้นผ่านการสมัยอยู่ยืนนานผ่านโศกวิโยคภัยจงแข็งแกร่งแรงกายใจให้ยืนยงจงสมปรารถความคิดจิตมุ่งมั่นเสร็จฉับพลันมั่นหมายใจประสงค์คิดน้อยใหญ่จงสำเร็จเจตจำนงจงมั่นคงในร่มศาสตร์พระศาสดาพระธรรมทูตทั่วโลกขอนบนอบตั้งจิตชอบกายจบนบเกศาจากแดนดินเผยแผ่ธรรมพระสัมมาทรงพรมาคารวะระลึกคุณปริโยสารคำกลอนท่อนสุดท้ายสิทธิ์ขอให้เทพเทวามาอุดหนุนให้พระเดชจงสดใสในใบบุญประกอบกอบคุณให้สำฤทธิ์นิดนิรันดร์เทอญด้วยความเคารพอย่างสูงประพันธ์โดยพระมหาทองสมุทรธรรมทโรเลขาวัดโปรดเกตอเมริกาพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่12